หนูคาใจย่อเรื่องหนึ่งเรื่องมีอยู่ว่ามีคนคนหนึ่งมาบอกบุญอะไรเนี่ยได้ซื้อที่ถวายพระพุทธเจ้าเป็นที่ธรณีสงฆ์2ปีต่อมาเธอขายที่ไปค่ะ1ไร่ราคา2หนูคิดทำใจไม่ได้อะว้าวลุงก็แปลไทยเป็นไทยเหมือนกันนะเนี่ยสะกดไม่เต็มไม่เต็มลุงก็เลยชะงักเหมือนกันนะฮะคุณหวานตานะครับคุณลุงคะหนูขาใจย่อต่อเรื่องนี้น่าจะเป็นต่อนะครับลุงคะหนูขายใจต่อเรื่องนี้ค่ะเรื่องมีอยู่ว่ามีคนคนหนึ่งมาบอกบุญเอาเป็นว่าให้ซื้อที่ก็แล้วเดาๆๆให้ซื้อที่ถวายพระพุทธเจ้าเป็นที่ธรณีสงฆ์2ปีต่อมาเธอขายที่ไปค่ะที่นั้น1ไร่ราคา2อะไร21เอาราคาไปก็แล้วกันนะหนูคิดเนี่ยตรงเนี้ยทำใจมันก็เป็นไม่ดีก็แล้วกันนะเสียความรู้สึก ครับก็แล้วแต่แล้วมาแล้วไปครับไหนมันตกกระไดพลอยกระโจนแล้วก็โจนไปแต่จะไปตกอะไรพอกระโจนอีกก็แล้วกันเห็นไหมอะไรทำนองนี้นะครับโอเคนะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอย่าให้มันโดนอีกก็แล้วกัน ผิดครั้งแรกนะให้อภัยนะครับจำด้วยครั้งที่สองยังพอทำใจได้ครั้งที่สามคบกันไม่ได้นะครับจำไม่เลยครับผิดครั้งแรกให้อภัยเป็นของธรรมดาอะไรสำนวนสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งนับภาษาอะไรมนุษย์เราเป็นปุถุชนธรรมดาเดินดินกินข้าวแกงโอกาสพลาดมันก็มีมากกว่าเพราะฉะนั้นผิดพลาดหนึ่งครั้งต้องให้อภัยทุกเรื่องนะครับจำเป็นหลักแล้วเราก็จะใจเรามันจะปลอดโปร่งลูกหลานเล่นล้นเหมือนกันเขาไปทำอะไรผิดพลาดมาหนึ่งครั้งก็ต้องอภัยนะครับถ้าครั้งที่สองอยู่โอ้โหมันแย่แล้วครั้งที่สามด้วยโอ้โหมันเข้าไม่ได้เลยทีนี้ไม่ยอมปรับแก้เลยอย่างนั้นก็ต้องยิ่งกว่าใดๆอย่างเงี้ยโอเคไหมผิดแล้วผิดอีกซ้ำซากอยู่เรื่องเดียวเนี่ยโอ้โหไม่ไหวแล้วครับลุงเนี่ยแบกไม่ไหวนะให้รู้ในโลกนี้ผมมีอยู่คนหนึ่งผิดอยู่เรื่องเดียวเนี่ย4ครั้ง5ครั้ง4ครั้งลุงยังให้อภัยอยู่นะคนคนนั้นนะว่าจะบอกไม่บอกดีกว่าเว้ยบอกก็ได้วะบอกก็ได้วะคนคนนั้นน่ะที่สุดหมดลมหายใจคามือลุงออก
ได้ไหมอย่างเงี้ยคนคนนั้นอย่าไปรู้ว่าเป็นใครก็แล้วกันประมาณนี้นะครับคนคนนั้นหมดลมหายใจข้ามือลุงออกเลยเอางั้นแล้วกันว้าวลุงสวดมนต์ทุกวันโอเคโอ้ยมันเป็นทุกวีนไปแล้วเนี่ยสระอีสวดมนต์ทุกวันกันแล้วกันเป็นมงคลที่สุดใช่ไหมคะผมก็ว่าได้นะแต่ผมไม่เคยสวดมนต์นะให้รู้ไว้ลุงไม่เคยสวดมนต์นะให้รู้ไว้เอาจริงๆไม่เคยจริงๆด้วยสวดไปนะครับมันทำให้เราอยู่กับตัวเองจะให้ดีนะครับจะบอกให้ปิดหู1 2 3 4 5เนี่ยใช่ไหมเราพูดเราจะได้ยินเสียงดังจากหูเราเนี่ยปิดหูเงี้ยปิด1 2 3ตึง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 ไม่ต้องทำอะไรตึง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 ก็พอแล้วเอาลองดูสิครับวิธีที่ง่ายที่สุดตึง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 ลุงครับคาถาอาคมที่เป่าเช่นโอ้ยพิมพ์ตกไปเลยอะไรอ๋อผีงูสวัสดิ์ตัวลุงคะคุณณัฐพลนะคาถาอาคมที่เป่าเช่นผีงูสวัสดและอีกหลายโรคหายได้เพราะอะไรครับอ๋ออันนี้มันทำได้จริงนะมันทำได้จริงนะลุงก็ทำได้เอาเปล่านี่โทรศัพท์มานี่ไงมันใช้เสียงนั่นจริงมันทำได้ครับทำได้ครับเรื่องนี้ไม่มีคาถงคาถาเลยล่ะครับแต่บางคนก็ใช้คาถาก็คาถาไปแต่ลุงไม่ได้ใช้คาถานะครับลุงไม่มีคาถาสวดมนต์ทุกวันเป็นมงคลที่สุดใช่ไหมคะคุณจารวีราชบุรีอ๋อโอเคก็ได้ทั้งนั้นแล้วนะครับต้องสวดคูณก็ได้สวดอะไรก็สวดไปเถอะนะครับเขาต้องการให้อยู่กับคนเดียวคนตัวเราเองเนี่ยนะครับเจตนาอย่างนี้ก็อยู่กับตัวเองก็เป็นสมาธิเป็นสติเป็นสมาธินั่นนะครับความจริงก็ตรงนี้เองนะครับอันนี้ก็เป็น กุศโลบายไปทำมาดีหมดแหละนะครับปิดหูจะได้ยินเสียงชัดขึ้นคุณกัญญาทำเดี๋ยวนี้ก็ทำบุญถูกที่ไม่เสียความรู้สึกตาปากสามารถปิดได้แต่หูปิดเองไม่ได้เลยต้องใส่หูฟังลุงแทน ก็ได้โอเคนะวันนี้เล่นมากไปหน่อยเนาะครับหรือใครว่างไงก็เล่นบ้างจริงบ้างนะพี่เอ้ยจริงอย่างเดียวมันก็แข็งกระด้างเล่นทีน้อยสองน้อยเล่นให้เพลินให้เพลินโอเคจบไปเลยนะวันนี้นะลุงไปเลยนะลุงไปเลยนะเอาล่ะเรื่องถึงพรทีนี้ครับ
ขอพรหน่อยลุงก็พูดกันจังนะว่าเวลาเราไปทำบุญตักบาตรกับพระสงฆ์เนรนะฮะฟังให้ดีนะฮะพรเนี่ยมันเกิดประโยชน์จริงไม่จริงตอบว่าจริงนะพรนะพรจริงจริงสำหรับผู้ที่เขาประพฤติปฏิบัติได้เขาจะเรียกว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์นะครับจำด้วยครับนะคนที่มีปฏิบัติได้ถึงพร้อมแล้วนะคำพูดที่ออกจากปากเขาหรือเราจะเรียกว่าพรก็ได้เป็นจริงสำหรับผู้ที่ปฏิบัติได้และถึงขั้นที่จะเป็นพรนะครับอย่างต่ำก็พระโสดาบันนะครับโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีและอรหันต์โอเคนะเพราะว่าภาษาเขาเนี่ยมันเป็นภาษาที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นคำที่ออกมาเป็นพรหรือเป็นอะไรต่างๆนะหรือแม้ไม่ใช่เป็นคำเป็นลักษณะพรมันก็เกิดนะไม่ได้พูดเล่นนะก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ในสายของพุทธศาสตร์ในยุคพุทธกาลก็มียกตัวอย่างกันง่ายๆหนึ่งก็ได้มั่งเอานะยกตัวอย่างคนที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์นะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่โตมากนะครับถึงขั้นพระเจ้าพิมพิสารทีเดียวแหละครับอันนี้แค่พระอรหันต์ซึ่งไม่ใช่พระพุทธเจ้านะครับก็ยังสามารถที่จะเปล่งคือพระอรหันต์เขาทำได้โอเคไหมครับที่เขาเรียกว่าแสดงปฏิหารนะครับแสดงฤทธิ์ก็ได้เป็นบุญญาฤทธิ์เช่นเนี่ยถ้าเราจะยาวผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์เขาทำได้หมดนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับย้ำเป็นครั้งที่105ไม่เปลี่ยนคำพูดนะผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์เขาทำได้แน่นอนทีนี้บุคคลที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์นั้นคนนั้นก็ต้องบรรลุธาตุบรรลุธรรมครับบรรลุธาตุบรรลุธรรมบรรลุธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยครับบรรลุธาตุบรรลุธรรมนั่นนะจะเป็นบุคคลที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์นะครับทีนี้ไอ้เจ้าวาจาศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแม่เอาไว้วันหน้ากันแล้วกันเล่าให้ฟังจะยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันคืออะไรกันนะวันนี้มันจะยาวไม่ใช่อะไรครับมีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นมันได้เฉพาะคนที่บรรลุธรรมนะครับถ้าไม่บรรลุมันก็ไม่ได้ก็แค่นั้นเองสรุปแค่นี้ก็พอว่าผู้ที่ก็มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ได้แน่นอนปากใต้บ้านเราก็ท่านพ่อคล้ายไงปากใต้บ้านเราก็พ่อท่านคล้ายเลยวะใช่หรือเปล่าก็มีประวัตินะๆๆๆยังไม่จบเลยจบแล้วพอแล้วหิวข้าวแล้วลุงหิวข้าวแล้วนะพอแล้วครับเอาสุดท้ายก็แล้วกันนะคุณสิริวรรณชนกก็แล้วกันนะในเวลาที่ผ่านมาหนูได้ท้าทายงับอากาศและพลังงานบริสุทธิ์ไว้แต่หนูก็ได้คำตอบแล้วค่ะขอให้คุณลุงให้อภัยด้วยนะคะสาธุค่ะท้าทายยังไงอ่ะนะ ไม่ต้องมาโอเคไม่ต้องมาลักษณะขออภัยเพราะว่าพ่อลุงจะรู้ว่าเวลาบอกให้ทำเนี่ยครับทำไปเถอะ
ได้หรือไม่ได้อะไรก็ได้จะท้าทายยังไงก็ท้าทายกันมาไม่มีข้อเสียนะครับฝั่งลุงจะไม่มีข้อเสียนะครับท้าทายแล้วทำไปตามท้าทายนั่นนะครับแล้วมันจะปรากฏของมันเองนะครับลุงไม่ถือว่าเป็นการท้าทายนะครับเพราะว่าคล้ายๆกับว่าให้แล้วให้เลยประมาณให้แล้วให้เลยไม่เอาคืนประมาณโอเคได้หรอครับก็มีเหมือนกันนะท้าไปเลยท้าไปเลยท้าลุงท้าไปเลยท้าลุงไม่มีอะไรเสียหายหรอกท้าลุงแต่จะมาท้าตีท้าต่อยไม่เอานะอย่างนั้นยอมครับท้าตีท้าต่อยไม่เอาไม่ยอมไอ้โทษไม่เล่นด้วยแบบนั้นนะครับถ้าท้าผ่านภาษาผ่านในพวกนี้ก็จะรู้เองนะครับนะเอาละแค่นี้ก็พอแล้วล่ะพรุ่งนี้ก็สำหรับลุงนะฮะคำว่าวันใหม่เดือนใหม่ปีใหม่เนี่ยลุงไม่เคยอยู่ในบรรยากาศโอ้เคยใช่ไหมตอนที่ทำงานก็มีการเลี้ยงนู่นนี่นั่นปีใหม่เก่าโอเคเคยก็เคยวะไปตามบรรยากาศหลังๆเนี่ยวันใหม่เดือนใหม่ปีใหม่เลยเฉยๆตื่นเช้ามันก็เป็นปีใหม่แล้วอย่างขึ้นวันใหม่ก็คือปีใหม่นะวันใหม่เป็นเดือนใหม่ปีใหม่แค่นี้เองครับนะลองคิดในกรอบนี้ดูสิครับลองคิดดูสิครับนะสรุปแล้วปีใหม่คืออะไรคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรอคือค่านิยมนะครับมันก็เป็นลักษณะเนื้ออ้าวความสามัคคีก็ว่าได้แล้วก็วันสำคัญมารวมกันเพื่อให้เกิดความรักเกิดความสามัคคีขึ้นมันก็เป็นกุศโลบายหนึ่งก็แล้วกันนะส่วนที่คนเข้าใจในเรื่องของมิติของเวลานะครับเวลาอากาลิโกเนี่ยครับมันก็ไม่มีหรอกครับวันใหม่เดือนใหม่ปีใหม่ถ้าคนเข้าใจของมิติเวลาอย่างลุงเข้าใจเรื่องของมิติเวลามันก็เลยไม่ไปตามกระแสนั้นนะครับถึงไปก็ได้ก็ไม่เสียหายแต่ไปตามกระแสนั้นก็ไม่เป็นไรเข้าหมู่กาก็เป็นกาเข้าวงหงก็เป็นหงประมาณนั้นนะครับใช่ไหมก็คือเรื่องที่เรารู้จักมิติของเวลาอากาลิโกนั่นเองครับอากาลิโกเอหิปัสสิโกปนะยิโกปัจจัตถังเวทิพตโพวินยูหิติอย่าลืมสาธุนะกลุ่มสาธุได้ยินเสียงพวกนั้นต้องสาธุไว้ก่อนนะครับไม่ว่าจะได้ยินมาจากไหนก็ตามเนี่ยต้องสาธุไว้ก่อนนะครับมันคำที่เขาเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับบอกทราบไว้นะครับอากาลิโก คนไหนเพิ่มจะปฏิบัติได้ที่โน้นนั้นก็จะรู้ว่ามันศักดิ์สิทธิ์ยังไงประมาณนั้นนะครับโอเคนะอ่ะพรุ่งนี้ก็เชื่อว่าทำแล้วก็ทำโตแล้วนะครับคนประกอบอาชีพก็ซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานก็ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารแหละทรัพย์สินขาดที่หามาได้ทุกคนแหละจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อมหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ถือโอกาสขออาราธนาพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรประกอบไปด้วยทางน้ำคือพญานาคทางบกคือพระยาช้างเผือกทางอากาศคือพระยาครุฑจำไว้เลยนะนี่ภาษาลูกไม่เปลี่ยนคำพูดนะสามสหายเนี่ยก็จะลิงก์กันอยู่นะครับมันเป็นวาระหนึ่งก็จะเห็นหมดแหละมนุษย์สัตว์โลกดีหรือไม่ดีจะอยู่รู้ไหนเขาจะรู้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นพยายามหลีกเลี่ยงทำดีแล้วชั่วนะแยกดีแยกชั่วให้ได้ก่อนนะครับจึงจะทำดีแล้วชั่วได้ถ้าไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วแล้วแยกไม่ออกบอกไม่เป็น
มันก็ไม่รู้เนาะนั่นแหละครับมาถึงวันนี้ก็ลองค่อยๆแยกแยะดูนะครับน่าจะมีผลกับชีวิตต่อไปนะครับจะผลทางด้านบวกนะครับทางด้านดี ถ้าใครยึดเป็นปีเก่าปีใหม่ถ้าใครยึดตรงนั้นก็ตั้งปณิธานอธิษฐานภาวนาจิตภาวนาใจกำหนดวาระให้มันชัดเจนจะเป็นเข้าดาวเอาเวลานั้นก็ได้อะไรทำนองนี้นะครับแล้วแต่ใครจะเลือกเอาว่าจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรดูซิไหวไหมจะเป็นการให้กำลังใจหรืออะไรสุดแท้แต่ตัวเองผ่านมาจะมากจะน้อยข้อแรงประการใดก็น่าจะรู้ตัวเองทั้งหมดประมาณนี้นะครับผมก็เชื่อว่าโรคใบนี้นะฮะไวรัสโคโรนาเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งบอกเหตุได้อย่างดีมากตามบริบทของมนุษยชาติของโลกใบนี้นะผมว่ามันน่าจะใช่นะน่าจะทำให้ผู้คนคิดมากแล้วก็ง่ายๆคือจะมีผู้คนเข้าถึงพระธรรมกันแล้วกันกลุ่มพระเจ้าก็จะเข้าถึงพระเจ้ากันแล้วกันนะครับเพราะว่ามันบีบรัดมากนะครับอีกทีนึงกลุ่มที่เชื่อมั่นในพระเจ้าก็จะเข้าถึงพระเจ้าโอเคนะกลุ่มที่เชื่อมั่นในพระธรรมพระพุทธเจ้าก็จะเข้าถึงพระธรรมนะครับมันเป็นจุดที่มันบอกให้รู้เลยล่ะครับนะก็ขอให้เป็นเช่นนั้นก็แล้วกัน เอาล่ะไม่ว่าจะเดินทางใกล้ใครใช้ขวาด้านหลังแล้ววนมืดสว่างทุกรอบจะต้องหมุนทุกก้าวที่เดินใช่ไหมก็ให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปและกลับและก่อนจากกันลุงก็พูดจังนะครับว่าสุขเถิดสุขเถิดเช้าประชาลุงงอกลุงออกจะบอกว่าไงต่อต้องบอกว่าเกินบ้าลุงงอกลุงออกเกินบ้า abnormal และ unconsciousขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกๆมุ้งและทุกๆรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม